ดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะใครไม่ชอบอาบน้ำระวังหัวแตกนะคะโอ้ยกตัวอย่างข่าวคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณตาวัย82ปีไม่ยอมอาบน้ำเป็นปีเลยค่ะคุณยายวัย78ปีผู้เป็นภรรยาพยายามจะเคี่ยวเข็นให้ไปอาบน้ำคุณตาก็ไม่ยอมไปไอ้ครั้นยอมเข้าไปแต่ก็ไม่อาบน้ำสักทีจนสุดท้ายค่ะโมโหโอ้โหทุบส้วมแตกเลยค่ะคุณยายก็เลยเอาเศษส้วมเนี่ยทุบหัวคุณตาแตกอุ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งคุณผู้ชมคะไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้นะคะเรื่องของเรื่องเพียงเพราะว่าไม่ชอบอาบน้ำเรื่องของการไม่อาบน้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะคะนำมาสู่โรคต่างๆมากมายเดี๋ยวมาบอกกันค่ะตอนนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะที่ภาคเหนือค่ะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ภาคอีสานมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ภาคใต้มีเมฆบางส่วนค่ะกับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันสิคะว่าทำไมชอบอาบน้ำเนี่ยนำพามาซึ่งโรคอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะโรคผิวหนังแน่นอนไหนจะเป็นสิวเป็นกลากเป็นเกลื่อนแถมยังสีผิวยังเปลี่ยนไปสีผิวดูไม่สม่ำเสมอคันยิกๆเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่บนผิวหนังของเราค่ะแล้วนั่นมีผลต่อเซลล์ของผิวหนังด้วยถัดมาค่ะสุขภาพผมก็มีปัญหานะเพราะว่าไม่สระผมหลายวันเนี่ยผมมันพันกันเป็นสังกะตางค่ะจัดทรงยากหนังศีรษะเกิดรังแคอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นแผลที่หนังศีรษะก็มีถัดมาเลยป่วยจากการติดเชื้อหากในหนึ่งวันเราไม่อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายค่ะนั่นเป็นการเพิ่มโอกาสให้เชื้อโรคทั้งหลายเข้าสู่ทางมือสัมผัสสู่จมูกปากซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ฉะนั้นเช้าๆแบบนี้จะออกไปทำงานจะออกไปเรียนลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกไปอาบน้ำการเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับวันนี้ค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ